สวัสดีค่ะวันนี้ออกเดินในป่านะคะนี่ค่ะเดินเข้าป่าวันนี้ไม่เข้าเมืองละมาดูธรรมชาตินะคะธรรมชาติในป่านะคะสวยงามสวยงามนู่นทางไปทางนู้นนี่ค่ะสวยไหมคะน้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลาอันนี้ร้องเพลงอีกแล้วนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ทางเดินอันนี้มันอยู่ข้างทางนะคะทำคลิปให้เพื่อนๆดูสักนิดหนึ่งอดไม่ได้ที่จะทำนะคะสวยงามฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าข้างบนก็จะเป็นสะพานรถข้ามเราก็ไปต่อนะคะเดินคนเดียวนะคะวันนี้เดินคนเดียวแล้วเขียวชอุ่มสวยงามนะคะดอกไม้ก็กำลังจะออกดอกแอปเปิ้ลดอกอะไรก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนี่ค่ะทางนู้นก็จะเป็นน้ำเหมือนกันโอ้โหนี่ทานน้ำเหมือนกันนะคะธรรมชาติมากเลยค่ะนี่วันนี้ก็ช่วงเช้าก็ประมาณ10องศาได้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ10องศา11องศาก็ประมาณสัก14องศาประมาณนั้นนะคะดอกไม้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะข้างทางก็จะมีดอกมงดอกไม้สวยงามสง่าไปต่อใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะโอเคนะคะเอาคลิปสั้นๆไปก่อนเนาะวันนี้ช่วยดูคลิปให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเกตกมลคนอีสานใต้มาอยู่สวีเดนนะคะก็มีแพลนจะกลับบ้านนะคะจะกลับไปอยู่บ้านแต่ว่าติดโควิดรอฉีดวัคซีนก่อนนะคะก็คิดว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะประมาณสักสิ้นปีนะยังช้าดอกไม้นี่หอมมากเลยอ่ะไม่รู้ดอกอะไรหอมดูเนี่ยหอมมากอ่ะหอมจริงต้นอะไรเนาะนี่ไงหอมส่งกลิ่นหอมดีมากอ่ะค่ะจริงๆแล้วอ่ะ
ก็อยากจะเก็บผักข้างทางนี่มันมีผักพวกผักสะเดาเขาเรียกสะเดาสวีเดนนะคะมันมีนะเคยเก็บแต่ว่าวันนี้สายแล้วไม่เก็บเดี๋ยวต้องไปทำงานนะคะวันหน้าเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ